ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันที่30เมษายนนะฮะก็ขี่รถมาเที่ยวชมเมืองเก่านะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบึงพระรามที่อยุธยานะครับก็วันนี้ขี่คันนี้มาเป็นตัว Adventure นะครับก็เป็น BMW R1200 GS Adventureก็เป็นรถที่เรียกว่าไงฮะไม่เคยขี่จริงจังเลยเพราะว่า GS เนี่ยเป็นรถก็อย่างที่รู้ครับเป็นแนวแอดเวนเจอร์นะฮะแล้วก็ปกติก็ขี่มาตั้งแต่พวกทัวริงครูเซอร์นะครับพอพี่ๆที่ขี่ด้วยกันอย่างพี่อู๋อย่างโป้งอย่างพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็ขี่ GS แล้วก็บอกว่าอย่าลองนะลองก็ติดใจนะครับก็จริงๆก็ขี่สนุกนะครับก็เป็นรถที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปได้ทุกๆที่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าถังใหญ่นะฮะเพราะว่าแอดเวนเจอร์เนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะเอาไว้เดินทางไกลนะครับก็จะมีถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าตัวปกตินะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าตัวที่ผมเอามาขี่เนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับก็เนี่ยฮะอยู่ใต้ตรงต้นไทรพอดีเลยสวยด้วยแถวนี้ถ้าเกิดขี่รถเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดผมว่าเช้าๆขี่มาอยุธยากำลังดีนะเพราะอากาศขนาดหน้าร้อนก็ยังไม่ร้อนมากแล้วก็มีเมืองเก่ามีสถานเรียกว่าอะไรเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับก็ลองแวะมาดูกันก็ต้องขอขอบคุณทาง BMW Thailand นะครับแล้วก็ Enduro Park Thailand by BMW Motorrad นะฮะที่ให้ความเอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้ทดลองขี่นะครับก็คันนี้เป็น R1200 GSA นะฮะแล้วก็รถใหม่เอี่ยมเลยตอนผมได้มารู้สึกเพิ่งวิ่งไปไม่กี่10กิโลนะครับแล้วก็นี่ก็ขี่มาได้ร้อยกว่าละเพราะว่าขี่มาถึงอยุธยานะฮะก็ก่อนที่จะไปดูกับรถคันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว GS กันนิดนึงนะครับว่าตระกูลนี้เขามีอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมเรียกว่าครั้งแรกที่ขี่ทาง GS นะครับแล้วก็ BM เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งอเมริกันแต่ว่าทางเยอรมันเนี่ยจะมีแตะบ้างก็เอ็มอะไรรถ BM มีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าคันนี้ก็เรียกว่าขี่นานที่สุดแล้วล่ะที่ว่าขี่เช้าวันนี้นะครับก็เท่าที่ไปค้นๆดูนะครับตัว GS เนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทาง BMW สร้างมาในปี1980นะครับจริงๆก็เปิดเรียกว่าเริ่มมาตั้งแต่1979แล้วก็19เข้ามาอยู่ในปีการผลิต1980นะครับตัวแรกที่สร้างเนี่ยก็เป็น R80G+S นะครับก็ G กับ S เนี่ยภาษาเยอรมันเขาอ่านอะไรนะไม่รู้เรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันก็แปลว่า off road on road หรือว่าเป็นเรียกว่า off road sport หรือ off road street นะฮะก็เป็นแบรนด์เรียกว่า BMW เนี่ยสร้างรหัสตัวเครื่องตัว R247 ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในตัว R80 GS G+S เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้แล้วก็ยุคนั้นเนี่ยก็ใช้เรียกว่าเป็นหัวเรียกว่า air headนะฮะก็ระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างเดียวก็คล้ายๆกับทางฝั่งฮาร์เลย์เราเนี่ยฮะที่ว่ามันมียุคไล่ไปเรื่อยๆอย่างโชเวลนักเกิลนะครับอีโวนะครับก็บล็อกเฮดแต่ทาง BM ก็มีชื่อเรียกเหมือนกันก็แอร์เฮดนะฮะก็เป็นตัว เครื่อง R247 นะครับที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับก็ทำมามี R80G+S R65 นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าผมเคยเห็น GS ครั้งแรกก็ประมาณสักช่วงปี90กว่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นรถอะไรเนี่ยคือในยุคก่อนคนที่ขี่ Adventure หรือ Motocross เนี่ยก็จะมองว่ารถมันต้องเบาใช่ไหมฮะแต่เนี่ยอย่างถ้าเรามองตัว GS เป็นรถขนาดใหญ่นะครับที่ถ้าจะเอาไปลุยป่าสมัยก่อนเขาก็คงมองโอ้โหมันหนักเกินที่จะไปลุยป่านะแต่วัตถุประสงค์เขาคือออนโรดและออฟโรดนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ขี่ทางไกลขี่ในถนนหนทางที่มันมีความหลากหลายของเส้นทางคือออลเทอเรนนะฮะเพราะฉะนั้นตัว
ตัวเครื่องยนต์ตัว R80G+S เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น GS นะครับแล้วก็เริ่มมีเครื่องยนต์ที่เรียกว่า Oil Head นะครับ Oil Head ก็เริ่มต้นในช่วงประมาณปี 94-95 นะฮะแล้วก็ถูกเอามาใส่ในรถอย่างพวก R100 นะครับ R100GS แล้วก็ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาสู่ในช่วงปี 2000-2003 ก็จะเริ่มมีพวกเรียกว่า R1150 หรือว่า R1100อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาในยุคปัจจุบันก็คือปี2013เป็นต้นมาก็มีตัว R1200 จริงๆรู้สึก R1200 เริ่มมาปี2003นี่แหละมั้งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากตัว Oil Head แล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวหม้อน้ำนะฮะหม้อน้ำในปี2003นะครับก็เริ่มมาเป็นตัวพวกนี้ละก็ในลักษณะของรถที่เพิ่มแรงม้ามากขึ้นแล้วก็ผ่านในมาตรฐานอย่างปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในมาตรฐานยูโร3ใช่ไหมยูโร4แล้วก็ตัวปี2020อาจจะเป็นยูโร5นะครับก็รถถ้าเกิดไม่มีหม้อน้ำเนี่ยตัวค่ามลพิษที่ออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหลายๆค่ายที่เปลี่ยนมาเป็นตัวหม้อน้ำเพราะฉะนั้นตัว GS เนี่ยก็มีประวัติมาอย่างมาตั้งแต่ถ้าเกิดบอกว่าปี80เนี่ยตอนนี้มันปี17มันก็ตกประมาณ37ปีเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็รถ GS เนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดใน BMW นะครับ BMW มีหลายตระกูลนะฮะมีทั้งสปอร์ตมีทั้งสกูตเตอร์มีโอ้เยอะแยะนะครับแต่ว่า GS เนี่ยเป็นตระกูลที่ขายดีที่สุดของ BMWเพราะฉะนั้น GS เนี่ยอย่างตัวนี้รหัสคือ R นะฮะ R มันก็คือเครื่องเป็น Purpose Twin ก็คือ Boxer นะครับส่วนถ้าเป็นรหัสตัวอื่นอย่าง F อาจจะเป็น Twin Parallel ก็คือเป็นสูบคู่นะครับเรียงหรือว่าในอดีตเนี่ยก็จะมีอย่างพวก F650 ที่มันเป็นตัวสูบเดี่ยวก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของรหัสของทางฝั่ง GS แล้วก็ BMWก็ประมาณนี้สำหรับ เรื่องราวของประวัติของ GS เพราะว่าตัวผมเองถ้าถามว่าให้มันลึกไปกว่านี้ก็คงลำบากนะเพราะอย่างไอตัวช่วงสวิงอาร์มหลังที่มันเป็นตัวเนี้ยเราก็รู้แค่ว่ามันคือพารารีเวอร์นะครับในช่วงต้นช่วงยุค80เนี่ยมันก็มีโมโนรีเวอร์เกิดขึ้นเพราะว่า BMW เนี่ยใช้ระบบเพลามานานนะฮะเพราะฉะนั้นในยุคแรกเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วมันคือสวิงอาร์มแล้วก็มีก้านเพลานะฮะแต่ว่าเขาก็พัฒนาขึ้นมาให้สวิงอาร์มและเพลาเนี่ยอยู่เข้าไปในชิ้นเดียวกันนะครับก็เป็นตัวพารารีเวอร์ส่วนตัวโชคหน้านะครับมันก็จะมีชื่อเรียกของเขาก็คือเทเลรีเวอร์นะครับก็เป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็มีรีเวอร์ก็คือตัวกระเดื่องซ่อนอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นตัวลักษณะของเวลาเบรกรถพวกตระกูลนี้เนี่ยมันจะไม่กดยวบลงไปเหมือนกับรถที่เราขี่เป็นเทเลสโคปิกปกตินะฮะแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเหมือนลอยขึ้นน่ะแต่จริงมันก็ไม่ลอยนะมันก็ลงเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันลงน้อยเพราะฉะนั้นเวลาการรักษาระดับของการทรงตัวหรือว่าสมดุลมันก็จะดีกว่านะครับก็ในเรื่องของตัวประวัติของ GS จริงๆลองเรียกไงสอบถามกับทาง BMW Thailand หรือว่าดีลเลอร์ก็น่าจะลึกกว่านะครับแต่ในส่วนที่น่าสนใจเนี่ยคือ GS ถูกใช้เรียกว่าแทบคนที่ขี่ Avenger หนักๆนะเขาก็เลือกใช้ตัวนี้อย่างตอนปีประมาณ2004เนี่ยยวนแมคเกเกอร์นะครับกับชาลีโบแมนก็เอา GS เนี่ยแหละขี่เป็น Long Way Round นะฮะถ้าเกิดใครที่ดูอะไร Discovery ช่วงนั้นเนี่ยก็จะจำได้ว่าเขาขี่กันเนี่ยรอบโลกไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณปี2009หรือเปล่าเขาก็ขี่ GS 1002เนี่ยแหละครับขี่เป็น Long Way Down นะฮะก็ขี่จากสกอตแลนด์ลงไปที่แอฟริกาใต้ตอนนั้นก็ดูเขาอยู่นะฮะก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการทดสอบสมรรถนะของGS ว่าสามารถเดินทางได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วก็สวยอย่างเดียวแต่ไม่ใช่อันนี้คือลุยกันมาแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ใช้เดินทางไกลก็เลือกใช้รถคันนี้นะฮะโอเคก็ป
ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของ GS นะครับเดี๋ยวยืมรถเขามาแล้วก็ลองดูว่ารถเขามีเทคโนโลยียังไงบ้างนะครับเผื่อถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเรียกว่าเปลี่ยนเอารถประเภท Adventure มาขี่สักคันหนึ่งก็ทางฝั่งตระกูลเยอรมันอย่าง BMW เนี่ย เรื่องของสมรรถนะเรื่องของเทคโนโลยีเชื่อถือได้อยู่แล้วสำหรับทางฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูดีเทลกันหน่อยว่าตัว R1200 GSA ตัวนี้เนี่ยมีรายละเอียดของตัวรถยังไงบ้างนะครับก็คันนี้รถใหม่เอี่ยมนะฮะก็เป็น R1200 GSA ปี2017ซึ่งปีนี้เนี่ยมี3สีนะก็มีสีดำล้วนสีเนี่ยสีขาวแดงนะครับแล้วก็มีสีขาวขาว3สีนะฮะก็ในส่วนของดีเทลอย่างที่บอกนะครับช่วงหน้าของตัว GS ในตัว R เนี่ยก็จะเป็นตัวเทเลลิเวอร์นะฮะมีเป็นเทเลสโคปิกบวกกับระบบกระเดื่องนะฮะซึ่งซ่อนอยู่ด้านในถ้าเกิดมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะมีระบบโช๊คอีกชุดหนึ่งนะฮะจับเข้ากับตัวเฟรมแล้วก็มีเป็นชุดกระเดื่องจับเข้ากับตัวแผงคอล่างนะครับตัวชุดเทเลสโคปิกก็ในส่วนของล้อหน้าก็เป็นขนาด19นิ้วนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นทูบเลสนะฮะจะเห็นว่าเป็นซี่ลวดแต่ว่ามีเนี่ยคือเขาเอาซี่มาไว้ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นรถ Adventure ราคาแพงแทบทุกยี่ห้อก็จะใช้ระบบนี้นะครับเป็นดิสหน้าคู่นะฮะแล้วก็มีระบบ ABS มาระบบเบรกของ Brembo นะฮะ ABS ของฝั่งเยอรมันเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับเวลาเบรกสามารถเบรกในโค้งได้นะครับของกูไก่เคยชวนไปอบรมที่ Enduro Park หลายครั้งว่าจะให้ทดลองขี่แบบนั้นก็ไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวว่าต้องหาโอกาสไปนะฮะตัวเครื่องยนต์อย่างที่บอกเป็นตัว Boxer นะครับ1197หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดตัวเลขแน่ชัดก็เป็นลักษณะเครื่องยนต์ที่เป็น Outpost Twin เทคโนโลยีของทาง BMW นะครับเป็นเอกลักษณ์เขาเลยล่ะก็วางไว้อยู่ด้านเนี่ยฮะเครื่องยนต์ก็จะยืดออกมาด้านข้างบางคนบอกว่าเวลาขี่พวก GS เนี่ยกลัวว่ามันจะดิ้นไปดิ้นมาคือเวลาสตาร์ทเนี่ยมันมีความรู้สึกมันแกว่งคือเครื่องมันเป็นออฟโพสต์วินจริงๆมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ถามว่าโหมันดิ้นขนาดแบบจะทำให้ล้มหรอไม่ล้มหรอกนะฮะแล้วก็เวลาขี่จริงๆแล้วพอรถมันออกตัวไปเนี่ยเครื่องในลักษณะของพวกออฟโพสต์วินเนี่ยเขาจุดเรียกว่าอะไรcenter of gravity CG เขาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่การทรงตัวการบังคับเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็เวลาเขาโค้งกันหนักๆหรือว่าเวลาทิ้งโค้งเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะดิ้นหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเขาสร้างมาดีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ประเภทนี้นะครับก็ตัว GSA ตัวนี้มีการ์ดมาให้นะฮะก็เป็นการ์ดกันเครื่องกันล้มต่างๆมีตัวไฟเนี่ยเหมือนกับสปอตไลท์ด้านข้างติดมาให้เลยนะครับแล้วก็ชุดด้านหน้าอย่างไฟเลี้ยวไฟหน้าพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดนะฮะอันนี้ของ BMW LED ก็เขียนชัดเจนจริงๆตรงด้านหน้าเนี่ยมันมีเหมือนจะเป็นการ์ดได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันนะครับแล้วก็ตัววินสกรีนนะครับเป็นตัวบังลมเวลาขี่ก็สามารถที่จะปรับได้เดี๋ยวไปปรับให้ดูตอนนั้นตอนที่ว่าลองด้านหน้านะครับลักษณะของตัวฟุตเป็กก็เป็นเนี่ยฮะเป็นเหล็กแล้วกันลื่นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่แล้วสามารถยืนได้ง่ายๆลักษณะของตัวเบาะรุ่นนี้นะครับเบาะรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็นี่มีที่เก็บกุญแจเราทิ้งกุญแจไว้ตรงนี้ก็สามารถเก็บกุญแจอะไรนิดๆหน่อยๆได้นะครับเวลาเราจะเปิดเบาะเราก็เสียบเข้าด้านข้างนี่แหละแล้วก็หมุนไปด้านขวาตามเข็มนะฮะก็ยกเบาะหลังขึ้นยังอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับมันหายไปแวบหนึ่งก็เนี่ยครับยกเบาะหลังขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงก็ออกมาเรียบร้อยนะฮะด้านหลังของตัวเบาะก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือนิดหน่อยมีไขควงมี
ประแจนะครับปากตายส่วนเบาะด้านหน้าที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะหมุนทวนเข็มได้นะฮะแล้วก็ยกเบาะขึ้นหน่อยนึงนะครับก็หลุดละง่ายจะตายมือเดียวก็ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเบาะของ GS สามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับคือปรับได้4แบบมาแหละเพราะว่ามันล็อกได้อย่างในตัวเนี้ยมันเป็นตัวปรับด้านหน้าเวลาเราเห็นไหมมันมีตัว L นะฮะตัว L หมายถึงระดับโลเราสามารถกดตัวนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมือเดียวเริ่มลำบากเอ้ยเนี่ยนะออกมาละนะครับก็ชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่เอาไว้ปรับระดับความสูงของเบาะพอเราหมุนด้านเนี้ยตัว H เห็นไหมฮะแล้วก็เอากดลงไปปุ๊บมันก็เป็นตัวล็อกเบาะมันก็จะสูงขึ้นนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเนี่ยมีเขียนไว้นี่คือ L อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือเบาะเตี้ยนะครับถ้าปรับขึ้นมาด้านบนกดล็อกเข้าไปก็เป็นระดับของเบาะสูงนะฮะถ้าจำไม่ผิดความสูงของ Avenger เนี่ยอยู่ประมาณ880หรือ88เซนตัวเตี้ยนะฮะแล้วก็ตัวสูงมัน91เซนเมื่อกี้ลองเรียบร้อยเตี้ยเหมาะสำหรับผมมาดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสูงนะ880มิลเนี่ยเรากดไปก็เอาเป็น L เหมือนเดิมนะครับเนี่ยล็อกไปเรียบร้อยแล้วด้านนี้จากตัว H ตรงนี้เราก็กดลงมาอยู่ในตำแหน่งล็อกเรียบร้อยนะครับก็เป็น L คือเตี้ยเวลาใส่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้มันจะมีเงี้ยงอยู่นะครับก็สอดเข้าไปอย่างนึงที่ผมงงเพราะว่าในคลิปในต่างประเทศเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนกับมันจะมีจุดเรียกว่าปลั๊กอินเนี่ยครับเขาซ่อนไว้ตรงนี้เหมือนกับบอกว่าเป็นตัว Enduro Pro นะฮะพอเราใส่เข้าไปในตัวกล่องจุดเชื่อมของกล่องเนี่ยแล้วมันจะทำให้เวลาเลือกโหมดเป็น Enduro Pro ได้แต่ว่าพอเปิดตัวนี้ขึ้นมาไม่เจอนะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไงใครอยากรู้ลองถามกับทางดีลเลอร์ดูนะครับอันนี้แค่ความสงสัยส่วนตัวเวลาใส่เบาะหลังก็ไม่มีอะไรก็สอดเข้าไปนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะพอมีรูเสร็จปุ๊บเราสอดรูเข้าไปก่อนเราก็เดินถอยหลังกดไปปุ๊บจบก็ใส่เรียบร้อยนะฮะก็ง่ายดีสำหรับการเปลี่ยนท่านั่งหรือว่าความสูงของเบาะของ GS นะครับแล้วก็กุญแจก็เอาไว้เก็บไว้นี้เก็บไว้กระเป๋านะไม่ได้เก็บไว้นี้เพราะว่าอันนี้เขาใส่ไหมให้ผมอย่างนี้กลัวผมทำหายก็เลยไว้ตรงนี้ซะเลยดีแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเบาะนะฮะตัวนี้ไม่มีกระเป๋าข้างติดมาคือจริงๆมันมีไอ้พวกเนี่ยชุดยึดพวกโฮลเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีตอนมาไม่มีติดมาก็โอเคไม่เป็นไรเลยไม่ได้ดูตัวระบบของเบาะนะฮะก็กับด้านล่างอย่างที่บอกนะครับตัวพารารีเวอร์ก็จะเห็นว่าการส่งกำลังจากเครื่องยนต์นะครับวิ่งมาที่สวิงอาร์มสวิงอาร์มเป็นโปรอาร์มนะครับอาร์มเดี่ยวแล้วก็มาจบที่ตัวนี้คือเฟืองท้ายนะฮะก็เบรกเบรมโบอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ล้อก็เหมือนเดิมนะครับเป็นล้อซี่ลวดแต่ว่าเป็นทูบเลสก็ตัวนี้รู้สึกล้อหลังจะเป็น17นะครับแล้วหน้ากว้างถ้าจำไม่ผิด170นะฮะแล้วก็ไฟด้านหลังอันนี้เป็นของทาง Enduro Park Thailand นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากทดลองขี่ GS หรือว่าไปฝึกทักษะเพิ่มเติมก็ติดต่อ Enduro Park ได้เลยนะครับเรียนกับครูไก่นะครับพี่ไก่ของเรานี่แหละแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับก็เป็น LED ทั้งหมดตัวนี้ท่อติดรถมาก็เชิดขึ้นนะครับยิงขึ้นด้านบนเพื่อจะหลบน้ำอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงผมว่าสะใจดีเหลือเกินนะครับตัวนี้ระบบของโช๊คนะฮะก็เป็นของแซกนะครับแล้วก็มีตัว ESA หรือว่า Electronic Suspension อะไรเนาะอะไรไม่รู้นั่นแหละคือเอาไว้ปรับเรื่องของโช๊คแบบอัตโนมัตินะฮะเราสามารถที่จะปรับที่มือเราได้เลยฝั่งนี้ในส่วนของฟุตเต็กแล้วก็ตัวแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกเนี่ยเราสามารถปรับได้ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะกดมาด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กดลงในตำแหน่งนี้ก็เอาไว้สำหรับยืนขี่นะฮะเพราะเวลา
เรายืนเนี่ยตัวข้อเท้าเรามันจะไม่สามารถกดลงได้เยอะนะครับเวลาเราจะขี่แบบในเมืองไม่ได้ยืนขี่มากก็โอเคกดเข้ามาด้านหลังหน่อยนึงแล้วก็ยกขึ้นนะครับมันก็อยู่ในตำแหน่งที่เอาไว้สำหรับขี่ปกติได้แล้วนะฮะก็คันนี้พวก GS ก็จะมีตัวเรียกว่าเซ็นเตอร์สแตนด์มาให้นะครับขาตั้งกลางไว้สำหรับยกรถโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในระบบของคอนโทรลกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นคีย์เลสนะครับอย่างที่บอกว่ากุญแจเมื่อกี้มันเก็บไว้นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสตาร์ทรถเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจเสียบตอนนี้เป็นปุ่มแบบนี้ไปแล้วนะฮะอีกอย่างนึงที่เมื่อเช้างงมากว่าผมจะเติมน้ำมันยังไงพอเวลากดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันไม่มีรูไว้ทำอะไรนี่หว่านะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ย GS สามารถกดเปิดฝาหรือว่าล็อกฝาจากปุ่มตัวนี้นะฮะพอเราสมมุติเนี่ยเราเปิดฝาถังได้อยู่ใช่ไหมปิดล็อกแล้วก็เรากดมีเสียงปุ๊บอันนี้เฮ้ยเมื่อเช้ากดเงี้ยเงี้ยยังล็อกได้อยู่เอาเหอะมาเนี้ยครับคือมันสามารถที่จะล็อกฝาถังน้ำมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้จากปุ่มตัวนี้ตัวเดียวนะฮะก็ลองมาดูในระบบของเครื่องยนต์นะครับก็พอกดปุ่มเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหน้าจออย่างที่เราเห็นนะฮะมันก็จะมีการโชว์สถานะต่างๆเลยนะแสงมันค่อนข้างจะรีเฟล็กก็ตอนนี้มีปุ่มที่มันกระพริบอยู่นะครับก็ในตัวนี้กับตัวนี้ ABS เนี่ยมันเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับเวลาถ้ารถวิ่งมันเซ็นเซอร์มันเริ่มทำงานมันก็ดับของมันเองนะฮะแล้วก็ปุ่มตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรที่แน่ชัดนะฮะแต่รู้แค่ว่าเวลาขับออกไปแล้วมันจะหายไปนะครับก็ในส่วนของตัวมีไฟบอกมีอินดิเคเตอร์บอกว่าอยู่ในเกียร์อะไรนะครับวัดความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรแล้วก็วัดรอบอยู่ด้านนี้นะฮะคราวนี้มาดูในตัวเซ็นเตอร์ดิสเพลย์นะครับก็ด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของวัดมาตรวัดน้ำมันนะฮะคันนี้เติมเต็มเนี่ยเมื่อกี้เติมตอนเช้าวิ่งเขาบอกว่าวิ่งได้500กว่ากิโลนะครับก็30ลิตรส่วนนี้ก็เป็นส่วนของบอกตัวเกียร์แล้วก็ตัวโหมดนะครับก็มีโหมดตอนนี้เป็นโหมดเป็นไดนามิกอยู่นะครับก็สามารถเลือกโหมดได้นะฮะจากตัวแฮนด์คอนโทรลด้านขวานะครับก็แฮนด์คอนโทรลด้านขวาก็จะมีส่วนของHeated Grip นะครับโหมดแล้วก็ปุ่ม On Off แล้วก็ Start อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองกดโหมดดูนะฮะก็ตอนนี้เป็นไดน่าเนาะพอเรากดปุ๊บด้านล่างมันจะเปลี่ยนนะมันก็มี Enduro มี Rain นะครับมี Road อย่างสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนเป็น Enduro เราก็กดไว้ทิ้งไว้มันก็เปลี่ยนเป็น Enduro ให้นะฮะส่วนด้านล่างที่เป็นตัวเลขนั่นเวลานะครับตอนนี้ 7:45 ยังไม่ 8:00 Audio ก็ระยะทางที่ขี่ไปคันนี้เพิ่งขี่ไป157เองนะฮะแล้วก็มาดูในปุ่มเรื่องของ display อย่าง external temperature คืออุณหภูมิตอนนี้ที่อยุธยาอุณหภูมิ 28.5 องศานะครับไม่ร้อนกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูตรงปุ่ม hand control ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปปรับด้านนู้นแล้วกันเนาะก็ปุ่ม hand control ตัวนี้เนี่ยเริ่มจากด้านหลังเลยตัวนี้มันเป็นตัวเรียกว่า passing lamp นะครับก็เวลาเรากดไฟกระพริบก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะเป็น high beam เราก็ดันขึ้นนะครับก็เป็น high beam คือล็อกเป็น high beam เวลาเอาคืนก็เอากลับเข้ามานะครับก็เป็นปุ่ม passing lamp เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นเรื่องของ cruise control นะครับ cruise control ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันเป็นเรียกว่าคันเร่งไฟฟ้าไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเราดันออกมาด้านขวาหน่อยนึงนะครับก็เริ่มที่จะใช้งาน cruise controlเวลาเราขี่ในระดับความเร็วที่เราต้องการปุ๊บสมมุติผมขี่120แล้วผมอยากล็อกผมก็กดลงนะฮะกดลงคือเซตมันก็จะเซตแล้วทุกครั้งที่กดลงเนี่ยเดินหน้าขึ้นเนี่ยนะครับทุกครั้งมันก็จะปรับขึ้นความเร็วให้1กิโลเมตรนะฮะสมมุติเวลาเราจะยกเลิกนะฮะก็มีทั้งปรับนี่กลับก็ยกเลิกได้นะครับหรือว่าบีบคลัชหน่อยนึงก็ยกเลิกได้กดเบรกหน่อยนึงก็ยกเลิกได้หรือว่าคืนคันเร่งก็ยกเลิกได้เขาบอกว่าคืนคันเร่งยกเลิกได้แต่ผมลองแล้วมันไม่คืนนะก็เดี๋ยวลองกลับไปทีนึงนะฮะ
ก็โอเคเวลาเรายกเลิกเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากจะกลับมาที่ความเร็วเดิมนะครับที่เรายกเลิกเราก็กดขึ้นนะฮะมันก็เป็น restore นะฮะก็สามารถที่จะใช้ cruise control ได้นะครับก็สะดวกดีนะฮะปุ่มถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวไฟตัวนี้สามารถที่จะปรับไฟเปิดหน้าได้หรือไม่เปิดได้นะครับอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราตอนนี้เปิดกุญแจเนาะ มันก็จะมี daylight เกิดขึ้นนะครับแต่พอเรากดตัวเมื่อกี้อันนี้เปิดไฟนะครับอันนี้กลายเป็นเดย์ไลท์ธรรมดานะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวไฟสูงไฟต่ำเนี่ยนี่ไฟสูงนะครับตัวปุ่มตัวนี้ก็จะเปิดตัวไฟสปอตไลท์ไปด้วยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของแฮนด์คอนโทรลนะครับข้างๆก็จะเป็นตัวไฟฮาซาร์ดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็กระพริบทั้งคันน่ะ4ดวงนะฮะโอเคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว ABS นะครับเราสามารถที่จะ off ABS ได้จากปุ่มนี้นะฮะแล้วก็มีการปรับเรียกว่า preload นะฮะตอนนี้เรา จอดอยู่เฉยๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัว choke rebound ว่าเป็น soft เป็น hard นะครับมีอยู่2โหมดนะ ESA ตัวนี้แล้วก็ด้านล่างที่มันเป็นหมวกนะมันสามารถที่จะปรับ preload ได้นะฮะเนี่ยพอผมกดค้างไปปุ๊บมันก็จะเริ่มปรับละว่าเป็นอะไรนะครับเป็นคน2คนนั่งก็จะมีหมวกกันน็อกขึ้นมา2ใบมันมีรีเฟกต์เนาะมองไม่ชัดอ่ะเนี่ยมันก็จะมีหมวกกันน็อก2ใบนะครับผมกดทางต่อเป็นขี่คนเดียวนะครับหรือว่าขี่คนเดียวกับสัมภาระนะฮะก็เลือกเอา ตัวนี้เป็นพีโลดนะครับก็เกิดจากการที่เรากดปุ่มนี้ที่มันเป็นตัวโช๊คเนี่ยกดค้างไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ปรับพีโลดแต่ถ้ากดธรรมดานะครับมันก็ปรับแค่ในเรื่องความแข็งอ่อนของสปริงของโช๊คนะครับก็มีซอฟต์กับฮาร์ดนะโอเคปุ่มถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปุ่มแคนเซิลนะครับปุ่มนี้คือไฟสปอตไลท์เมื่อกี้มันสามารถเปิดปิดได้อย่างตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็แตรนะครับปุ่มตรงนี้ผม LT อ่ะรู้ว่าทำอะไรแต่ไอเนี้ยหาไม่เจอว่ามันทำอะไรนะครับก็เลยไม่รู้จะลองยังไงเมื่อกี้พยายามลองแล้วก็คงต้องถามทางดีลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่คุ้นเลยกับรถทางฝั่งนี้นะครับก็ระบบคลัชตัวนี้เป็นคลัชน้ำมันนะครับนุ่มสบายขี่ง่ายสามารถปรับระดับได้จากตัวนี้นะฮะตัวข้างหน้าไอ้ดำๆเนี่ยเอาไว้สำหรับใส่ GPS นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมผมว่ามันคล้ายๆพวกการ์มินนะแล้วก็เป็นตัวปิดไว้ให้นะครับก็สามารถซื้อกับทาง BMW ได้มีโลโก้ BM เรียบร้อยตัววินชิลสามารถปรับขึ้นลงได้จากตัวน็อบตัวนี้นะก็ถ้าเกิดเราอยากจะเอาลงแล้วก็กดหมุนหมุนไปทางขวานะครับถ้าเกิดเราอยากจะเอาขึ้นแล้วก็หมุนกลับมาทวนเข็มนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของตัววินชิลตัวนี้ผมว่าก็ดีนะเวลาขี่กันลมได้ดีแล้วก็โดยปกติแล้วผมเชื่อว่าคนขี่ GS คงไม่ใส่กะลาอย่างนี้แน่นอนนะครับก็ทำตัวผิดระเบียบเหมือนเดิมจริงๆเมื่อเช้าจะเอาหมวก Full Face มาลองด้วยแต่ว่ามันมืดก็เลยเอาใส่กะลาแล้วกันแล้วใส่แว่นใส่แว่นขาวแว่นใสมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาขนาดนี้ก็ไปมาขี่เล่นก็เอ้ยมานี่เลยแล้วกันก็เลยเป็นกะลามานะครับต้องขออภัยที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยผิดระเบียบนะครับจริงๆมันไม่ปลอดภัยอะนะเพราะว่าเอาไว้ขี่ในเมืองนะฮะโอเคก็ถัดไปก็ในเรื่องของฝั่งขวาเมื่อกี้คุยแล้วในส่วนของเบรกนะครับเบรกหน้าก็มีปุ่มปรับระดับความลึกของเบรกได้นะครับแล้วก็ตัวแฮนด์บาร์ตัวกริปหรืออะไรวินการ์ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคนะคือมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกแต่ว่ามันก็โปรเทคได้ในระดับหนึ่งนะฮะตัว heated grip ตัวนี้บ้านเราคงไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดเราเดินทางออกไปในต่างประเทศนะครับอย่างขึ้นไปจีนอะไรพวกนี้คิดว่าคงได้ใช้แน่นอนนะฮะก็ นี่ก็จะเป็นพวกดีเทลต่างๆตัวรถก็จะมีตัวกันลมด้านนี้ขึ้นมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆของตัวรถก็อย่างที่บอกนะครับว่า GS เป็นรถที่เอาไว้ใช้ขี่
ลุยได้ทุกสภาวะถนนนะครับเป็นรถที่ขี่ทางไกลก็ดีหรือว่าจะเอาไว้ลุยในถนนที่เรียกว่าไงเป็นโคลนเป็นดินเป็นหินหรือว่าจะเป็นทางดำก็เหมาะนะครับตัวนี้ GSA เป็น GS Adventure ตัวยางใส่เป็นลักษณะยางเหมือนกับออนโรดมานะฮะถ้าเกิดจะใส่เป็นพวกออลเทอเรนก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับฝั่งนี้ที่บอกนะฮะว่าเขาใช้เป็นสวิงอาร์มเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการถอดล้อก็ง่ายนะครับถอดด้านเดียวไม่ต้องไปถอดสองข้างแล้วก็ดึงแกนเอานะฮะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวอย่างที่ทุกสัปดาห์ทำนะครับลองขี่กันดูว่าอารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเอากล้องติดที่ตัวให้ก่อนนะครับลืมไปลืมสตาร์ทรถเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันเนาะตัวรถเวลากดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับ off on แล้วก็ start ผมว่าเสียงเนี่ยใช้ได้เลยอะเบิ้ลมากไม่ดีเดี๋ยวเขาว่าคือเสียงของตัวบ็อกเซอร์เนี่ยผมว่าก็เป็นลูกๆนะแล้วก็เรียกว่าเวลาท่อที่ให้มาจากโรงงานคันนี้ไม่ได้เงียบนะฮะคือกำลังดีคือขี่แล้วมันสนุกได้ยินเสียงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว TS ที่ให้มาจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอากล้องติดเข้าที่ตัวแล้วลองขี่ชมเมืองเก่าดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จบจากที่นี่เดี๋ยวค่อยขี่เข้ากลับไปกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนี้เราอยู่กรุงศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวยังไงรอแป๊บนึงเดี๋ยวกล้องติดเข้ากับตัวแล้วก็เดี๋ยวพาขี่ชมเมืองเก่ากันครับ